ครับเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดมหาสารคามนะครับกลุ่มเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนบ้านโคกไร่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับก็ได้ร่วมโครงการพลังมดซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนนะครับในการกําจัดการขยะและก็สิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยนะครับที่บริเวณถนนภายในหมู่บ้านบ้านโคกไร่ตำบลงวบาจังหวัดมหาสารคามนะครับกลุ่มเด็กและเยาวชนพร้อมคณะครูจากโรงเรียนบ้านโคกไร่นะครับได้ช่วยกัน จัดเก็บขยะตามถนนภายในหมู่บ้านนะครับตามโครงการพลังมดซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกวันเสาร์เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะครับสำหรับการจัดกิจกรรมพลังมดในครั้งนี้นะครับนอกจากน้องๆเยาวชนจะได้ช่วยกันจัดเก็บขยะเพื่อช่วยกันร,รักษาความสะอาดในชุมชนทา,ทางผู้นําท้องถิ่นก็ยังได้จัดให้มีการสาธิตนะครับรวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะนะครับตลอดจนการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุรีไซเคิล นะครับโดยมีนางบุตรีพันพักดีนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกไร่หมู่7นะครับเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในครั้งนี้ครับเราเจ็บขยะมาแล้วก็จะมาพาแยกขยะนะคะแยกโดยการส่วนที่สามารถจําหน่ายได้ขายได้เราก็จะนําไปขายส่วนที่ไม่สามารถขายได้เราก็จะนําไปกําจัดในส่วนที่ถูกต้องต่อไปนะคะชุมชนของเราต้องอาศัยเยาวชนรุ่นเล็กๆในการทาความสะอาด เพราะว่าบ้านของเรานี่ถ้าถ้าถ้าขาดความสะอาดนะคะาขาดความมักง่ายนะ,ะก็จะทําให้ชุมชนของเรานี่ไม่น่าอยู่ไม่น่าดูไม่น่าชมนะคะพวกเรามีความภูมิใจมาก